ออกทีไรค่ะคอหวยทั้งหลายค่ะก็สรรหาเลขเด็ดจากที่ต่างๆมาไว้รอลุ้นเสี่ยงโชคกันค่ะในทุกงวดสำหรับงวดนี้ค่ะแม่น้ำหนึ่งไม่จุดธูปไม่เป็นไรค่ะงวดนี้เจ้าพ่อซื้อลอตเตอรี่เมาส์แผงยังมนต์สิทธิ์คำสร้อยขอจุดเองด้วยการนำเอาธูปที่เก็บไว้เป็นปีมาจุดค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่างวดวันที่1สิงหาคมจุดแล้วจุดแล้วพ่อน้ำมนต์จุดแล้วจุดอะไรนั้นดูเองโปรดใช้วิจารณญาณในการชมจุดธูปเล่มนี้เพิ่งค้นเจอเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับหลังจุดเสร็จเลขที่ได้844งานนี้ค่ะจะเสี่ยงโชคก็ต้องไปรอลุ้นกันได้ค่ะการลงทุนเสี่ยงตัวเลขมีความเสี่ยงซื้อแต่พอดีกันนะคะ